สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปิดไม่มิดแล้วเผยเรื่องจริงปูกับซานที่คอนโดลานกาซื้อได้ไงสำหรับประเด็น Talk of the Town เมื่อต้นหอมได้ออกมาประกาศเลิกแฟนหนุ่มตีรุ่นน้องอย่างซานประชากรนักแสดงสังกัดบริษัท Polyplus Entertainment ที่มีอายุห่างกันถึง11ปีเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ซันได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวและก็มีคนตั้งประเด็นว่าครูบูเป็นมือที่3หรือไม่และยังมีคนตาดีแอบเห็นซันกับครูบูควงกันไปที่โชว์รูมออกรถและซันถึงกับประกาศว่าหากใครมีรูปผมให้เลยรูปละ1ล้านบาทและยังไม่จบอยู่แค่นั้นค่ะยังมีคนแอบเห็นซันกับบูขึ้นคอนโดด้วยกันอีกด้วยแต่ก็ยังปฏิเสธบอกเพียงแค่ว่าไปคอนโดเพื่อนเท่านั้นล่าสุดเพจดังอย่างเจ๊มอย108ก็ได้ออกมาโพสต์หลักฐานว่าเห็นซันกับบูขึ้นคอนโดด้วยกันจริงแต่ยังเห็นหลักฐานเด็ดอีกด้วยนั่นคือใกล้สอบปลายภาคคำถามคือดูเร็กคืออะไรกูแบ๊วมากงานนี้คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ